จากเรื่องของน้ำท่วมจากเรื่องของฝนตกมาดูโจรปล้นแบงค์ดีกว่าครับที่ปทุมธานีครับต้องบอกว่าเป็นโจรกระจอกของจริงคุณเปิ้ลนะตั้งใจจะไปปล้นแบงค์แต่ว่าไม่มีอาวุธไปเลยฮะคือไม่มีปืนไม่มีมีดเอาไปแต่ถุงใช่ไหมไปถึงเนี่ยยื่นถุงบอกว่าให้ใส่เงินมาบอกพนักงานแบงค์ให้ใส่เงินมาพนักงานก็รู้ทันฮะไม่ใส่เงินให้หันกลับไปเหมือนจะไปบอกผู้จัดการสาขาสุดท้ายโจรคนนี้ถูกรวบตัวไว้ได้ครับไปดูภาพหน่อยฮะฟาดเลยฟาดหัวเลยคอนเสิร์ตด้วยอนุญาตไม่ถ่ายนะครับอนุญาตไม่ถ่ายอนุญาตปิดกล้องนะครับเรียบร้อยนะครับก็โดนจับกุมตัวไปครับนี่แหละครับบุกเข้ามาบุกเดียวเลยครับหวังจะปล้นแบงค์ไทยพาณิชย์สาขาบิ๊กซีคลอง6ถนนรังสิตนครนายกที่ปทุมธานีครับท้ายที่สุดก็ถูกจับกุมตัวไปได้ชื่อว่าคุณอโนไทยอายุ33ปีเป็นชาวอำเภอหนองเสือก็อยู่ในอาการที่ไม่ได้ตื่นเต้นแล้วก็วิตกกังวลอะไรเลยนะครับขณะที่ในธนาคารเนี่ยก็จะมีทั้งเจ้าหน้าที่ธนาคารแล้วก็มีผู้ใช้บริการอยู่จำนวนหนึ่งด้วยทีนี้ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ธนาคารก็ให้การว่าตอนบ่าย3ครับตนเองเนี่ยก็ให้บริการลูกค้าอยู่ที่เคาน์เตอร์หมายเลข3ตอนนั้นคนมาใช้บริการเยอะเลยพอมาถึงคิวที่95เป็นคิวของคนร้ายนี่แหละคือไปกดคิวด้วยนะใช่ฮะเข้าไปเนี่ยไม่ใช่เดินเข้าไปแล้วก็เข้าไปปล้นเลยนะไปกดคิวรอคิวด้วยไปกดคิวรับบัตรคิวมาเลยแล้วลักษณะของการแต่งตัวถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสังเกตเมื่อสักครู่นี้นะคะเหมือนไม่ได้เตรียมมาปล้นเลยใส่รองเท้าแตะเนี่ยๆถือถุงมาฮะถุงเขียวๆเนี่ยนะถุงเหมือนกับถุงเอาไปช้อปปิ้งอ่ะแล้วก็ไปยื่นให้เขาเหมือนมาใช้บริการตามปกติเลยเป็นลูกค้าที่มาใช้บริการตามช่องทางแล้วพอยื่นไปก็บอกอ่ะให้เวลา3นาทีนะใส่เงินมาแหมมีให้เวลาด้วยทีนี้พนักงานก็ตกใจเล็กน้อยครับคือไม่ได้ตกใจมากนะแต่ก็ไม่ได้ส่งเงินให้ฮะอาจจะสังเกตแล้วแหละว่าในมือก็ไม่มีปืนใช่ไหมในมือก็ไม่ได้มีมีดอะไรไม่น่าจะเป็นอันตรายแล้วก็สังเกตว่าตรงเคาน์เตอร์มันจะมีกระจกกั้นด้วยใช่ฮะถ้าเกิดว่าจะปีนเข้ามาเนี่ยอาจจะทำได้ยากหรือจะเอื้อมมือเข้ามาหยิบอะไรก็ไม่ได้เนี่ยแล้วพนักงานก็ค่อยๆเดินหลบไปใช่ไหมบอกด้วยนะพนักงานบอกโจรคนนี้บอกว่าสักครู่นะคะสักครู่นะคะคุณลูกค้าแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้ไปเอาเงินไงใช่เดินไปฟ้องเจ้านายใช่ไหมคะก็เลยกดกริ่งเรียกหัวหน้าครับแล้วก็ไปหลบหลังเคาน์เตอร์ระหว่างนั้นเนี่ยคนร้ายก็เดินวนไปวนมามีการบอกด้วยนะว่าเฮ้ยนี่มันผ่านไป2นาทีแล้วนะเหมือนจะเร่งอะเร่งยังใจเย็นอยู่รีบใช้เงินไม่แน่ใจหรือเปล่านะฮะหลังจากนั้นคนร้ายพยายามจะพังกระจกครับจะพังกระจกตรงเคาน์เตอร์เนี่ยแหละแต่ไม่สามารถจะเข้ามาได้หลังจากนั้นก็เดินวนไปวนมาสุดท้ายตำรวจมาถึงจับกลุ่มตัวไว้ได้ไปฟังพนักงานหน่อยครับเราเข้าไปที่เคาน์เตอร์เราเรียกเขาหรือไงเขาเข้ามาที่เคาน์เตอร์เขาก็ยื่นถุงผ้าให้ยื่นอะไรฮะเขายื่นถุงผ้าให้ครับบอกว่ามาปล้นมาปล้นเขาให้เวลา3นาทีแล้วมีอาวุธอะไรมั้ยไม่มีอาวุธค่ะก็เลยรีบวิ่งเข้ามาข้างในกันอ๋อตอนนั้นได้มีการส่งเงินหรืออะไรให้เขาไหมหรือไม่มีค่ะไม่มีบอกว่าพี่สักครู่นะคะอ๋อแล้วทำไงต่อก็คือก็กดกิ่งเรียกพี่หัวหน้าแล้วก็วิ่งเข้ามาข้างในหนึ่งแล้วหลังเกิดเหตุเขาไม่ได้เงินหรือว่าได้อะไรไม่ได้เงินไม่ได้อะไรเลยแล้วเขาก็ยืนวนอยู่ในแบงค์เนี่ยค่ะบอกจะ2นาทีแล้วนะ1นาทีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไปพังกระจกตรงนั้นว่าจะปีนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไปพังกระจกแล้วตำรวจมาพอดีอ๋อตำรวจมาพอดีตอนนี้เรามีการกดแจ้งเหตุไปใช่ไหมฮะตำรวจมาใช่ใช่มีกลุ่มเราจับไว้ได้แต่ไม่ได้เขาไม่ได้หนีไปไหนอะไรเงี้ยไม่ได้หนีเขาก็เดินวนอยู่ในแบงค์เนี่ยค่ะเขาก็มาจะพังประตูใช่ไหมต้องชื่นชมพนักงานธนาคารด้วยนะครับคุณอริสายงเกตนะฮะก็มีสติทีเดียวไม่ได้กระตกโวยวายหรือว่าแอบใส่เงินไปให้ใช่ค่ะไปให้ลูกค้าคนนี้นะไปให้โจรคนนี้โจรก็ดูเงียบๆด้วยนะเพราะว่าสังเกตจากคุณป้าที่ไปใช้บริการเคาน์เตอร์ข้างๆอ่ะยังไม่รู้ตัวเลยว่าข้างๆนั่นน่ะโจรนะมาปล้นธนาคารนะคะครับคือเงียบมากแล้วโจรก็เอ้ย2นาทีแล้วนะเหลืออีกนาทีเดียวนะนาทีเดียวนะยังไม่ใส่เงินอีกเหรอก็ยืนรออยู่ตรงนั้นนะคะไม่ได้อะไรไปเลยนะครับทีนี้ผู้ต้องหาครับนายอโนไทยเนี่ยก็สารภาพครับว่ามาปล้นจริงฮะแต่ไม่มีอาวุธมาเลยเมื่อมาถึงก็ยื่นถุงผ้าให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารแล้วก็บอกว่าใส่เงินมาให้ไวเลยแต่ไม่มีใครใส่เงินมาให้สุดท้ายก็เลยโดนจับกลุ่มตัวไปฟังผู้ต้องหาหน่อยฮะค่ะเห็นต้นจะไปเอาเงินนะครับแล้วก็เผื่อเล่นหุ้นเล่นบาคาร่าแล้วไปเที่ยวซอยโลกีเที่ยวรัชดาอาบอบนวดอ่ะบางทีก็จะเอาเงินให้ป้าเอียดให้น้องสาวอย่างเงี้ยครับเงินไม่มีอ๋อก็มีแต่ว่าพอดีแบบว่า
ชอบอยากได้เยอะอ่ะอ๋ออยากได้เงินเยอะแล้วเราเข้าไปนี่ไปบอกเขาว่าไงนี่คือการปล้นให้เวลา3นาทีเอ้ยแล้ว2นาที3 1นาทีแล้ว30นาทีให้ไวให้ไวให้ไวอย่างเงี้ยครับแล้วพนักงานเขาว่าไงเขาบอกใจเย็นพี่ใจเย็นครับแล้วผมก็ยกไอ้กระจกมาวางกระจกที่กันกลางแล้วผมก็จะกระโดดข้ามครับว่าเพื่อจะเอาเงินครับเพราะมันนานครับแล้วเราทำอาชีพอะไรผมเป็นรอพอที่ไหนครับอยู่ที่อยู่คลองเกตซอยน้ำพุเงินนะครับโอ้โหเล่าเป็นฉากๆเลยอ่ะคุณน้อมจะเอาเงินไปเล่นการพนันเล่นบาคาร่าไปเที่ยวโลกีโอ้คือไม่ตอนแรกนะชาวเน็ตอ่ะเขาแสดงความเห็นว่าอะไรรู้ไหมค่อนข้างเห็นใจเพราะอะไรรู้ปะเวลาเขาไปปล้นเนี่ยปกติแล้วเขาจะต้องสวมไอ้โม่งถูกไหมคะมีอาวุธปืนใส่แว่นดำแล้วก็กางเกงเนี่ยต้องทำมาทำแมงรองเท้าต้องเตรียมวิ่งละแต่นี่ใส่ชุดเหมือนใช้ในชีวิตประจำวันเลยใช่แล้วคนก็ไปสงสารเขาไงว่าเนี่ยเขาไม่มีจะกินหรือเปล่าเขาไม่มีเงินที่จะไปซื้อข้าวกินหรือเปล่าก็เลยอยากจะมาก่อเหตุเพื่อที่จะอยากเข้าคุกอ่ะแต่นี่คือจะเอาเงินไปเล่นพนันออนไลน์อย่างน้อยก็มีข้าวมีน้ำกินแต่พอมาฟังคำรับสารภาพแล้วอาจจะต้องเปลี่ยนความคิดนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าไปเที่ยวอาบอบนวดบ้างไปเที่ยวซอยโลกีบ้างเอาเงินไปเล่นการพนันบ้างใช่อันนี้ก็หลายคนหลายมุมมองนะคะ